ให้กูคิดมากก่อนเลยให้กูคิดมากก่อนเลยที่เล็กแรกรักกับเพื่อนกูสบู่ที่มาแก้ตัวตู่มาแก้ตัวเสื่อมกูและจากวันนั้นมาถึงวันนี้มาฟังยังเรื่องกูเชื่อกูกว่าจะเป็นในอัฟโฟโบมันมีวิธีที่คิดโกงมันจะไปถึงสี่โครงที่โดนเมื่อไรมึงกลับคิดคอยในคอมันไม่มีก่อนกูมีต้องฟังที่โครงตะโกนให้ดังดังไปชูกระแชมเปญวันวันไปยังคลองแชมป์มันกูเป็นแบรนด์เนมติดติดแต่ลมบนไม่ให้มันฟุ้งไปหกและบอกสหายไปร่วมรบไปกินที่ร่วมรบกูเกิดในตาเป็นฮิปฮอปจนกว่าทุกวันสุดท้ายทุกวันยังคลายอยู่กับฮิปฮอปกูคิดเป็นฮิปฮอปมีชีวิตแบบฮิปฮอปไม่ว่าจะดังเท่าไรกูยังแรปเป็นฮิปฮอปแรปฮิปฮอปก็ตั้งแต่เด็กที่กูยังแรปฮิปฮอปเมืองไทยที่กลุ่มเล็กๆแรปฮิปฮอปเคยสับสนว่าเป็นแบงก์กับมันเราเรื่องที่อาจดูเล็กเกินไปแรปฮิปฮอปจะแบงก์ที่จีนเสื้อฟูฟูพวกผมได้ดูแรปจากคุณเด็กกับโปโลโตมาเป็นอัลโฟโบโฮคนละลายแต่ถ้าถกเส้นไหนก็อยากเห็นลายลูกไม้อ่ะครับให้กูคิดมากก่อนเลยให้กูคิดมากก่อนเลยให้จังหวะชีวิตมันได้ขับเคลื่อนให้จังหวะชีวิตมันเป็นทํานองพอดีกับจังหวะเต้นหัวใจเรามันจะทําให้เราไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไปให้ชีวิตอยู่ในจังหวะพอดีพอดีดีกว่าเดินแบบพอดีทำอะไรพอดีพอดีทำแบบพอดีพองามอะไรประมาณนี้ครับสำหรับผมครับโอเคต่อจากแบงค์มันคืออย่างนึงอ่ะฮิปฮอปเนี่ยทำให้เราได้เจอกันก่อนอย่างแรกใช่ได้เพื่อนเลยใช่แล้วได้เพื่อนได้เพื่อนมาจากเพลงมันคือการใช้ชีวิตแบบเพลงเราเสพเราเจอสังคมเรามีเพื่อนเรามีเรื่องราวมันทำให้เราอ่ะช่วยกันว่าเฮ้ยมึงไปไกลไปละถอยมาหน่อยเติบโตแบบดันไปด้วยกันดันขับเคลื่อนพวกพ้องกันอยากดีดีไปด้วยกันใครเลวดึงกลับมาใครเดินทางผิดเราดึงกลับมาฮิปฮอปเพลงฮิปฮอปเนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างพูดในเรื่องเอาจากผมเวลาถ่ายทอดเนี่ยผมถ่ายทอดเรื่องจริงความจริงพวกกูดูเหี้ยที่ภายนอกเหี้ยที่หน้าตาสักกันเต็มตัวกูดูเหี้ยไม่ขายเพื่อนสิ่งที่บางคนมันปิดหูปิดตาไม่ได้สนใจว่าแบบมันคืออะไรแต่ว่าเราพูดทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องแบบก็เนี่ยจริงเนี่ยคือเกิดขึ้นมึงเห็นไม่เห็นล่ะมึงเชื่อไม่เชื่อมึงจะค้านทำไมล่ะมึงแค่ยอมรับความจริงเองอะไรเงี้ยฮิปฮอปเนี่ยให้พวกเราอะโตมาจากเรื่องจริงเหล่านั้นใช่โตมากับเรื่องจริงเขียนเพลงจากเรื่องจริงเหตุการณ์จากเรื่องจริงเพลงฮิปฮอปคือถ้านั่งเขียนแล้วจินตนาการมโนเรื่องราวมันไม่สำหรับผมมันไม่ใช่ฮิปฮอปมันจะต้องเกิดเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆแล้วไปเอาเรื่องราวต่างๆมาทำเป็นเพลงถ่ายทอดออกไปมันเป็นเรื่องเล่าใช่ว่าเราไปทำอะไรยังไงแต่ถ้ามานั่งคิดแล้วพันนาเรื่องราวแล้วเขียนอันนั้นผมว่ามันไม่ใช่สำหรับผมใช่ครับมันไม่เส้นทางแล้วก็ฮิปฮอปไม่ใช่เพลงรักด้วยความรักในฮิปฮอปสไตล์พวกเราเนี่ยมันมีแต่ไม่ใช่ไ
24ชั่วโมงก็พูดแบบตรงๆเลยเมียมีชู้ผัวใหม่พ่อเมียทิ้งแม่ทิ้งเราแล้วไปกับชู้ผัวพ่อก็ต้องพูดถ่ายทอดออกไปตรงๆไม่ต้องมาคลิปลุกเพื่อสร้างภาพแบบเขียนสวยๆให้ลุกกูดูดีๆคือถ่ายทอดตรงๆออกไปเลยเนี่ยคือเพลงฮิปฮอปเสน่ห์ของมันที่ผมชอบมากนั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเราได้ครับจุดเด่นของมันอ่ะคือสำนวนโวหารเลยซึ่งบางคำบางเรื่องราวเนี่ยคนบางคนเนี่ยสอนเท่าไหร่แม่งไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่พอไปฟังฮิปฮอปแค่คำบางคำที่เป็นคำมึงคนเรามันคิดได้ด้วยตัวมันเองมันจะเนี่ยแหละคือเสน่ห์ของเพลงฮิปฮอปมันจะมียังไงโวหารที่ใส่ลงไปในเนื้อหาเพลงอ่ะที่มันสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่ทำให้คนมันคิดได้แล้วบางทีเกิดแรงบันดาลใจไปนะไปในรูปแบบหลายๆอย่างเนี่ยง่ายๆคือเพลงฮิปฮอปมันไม่ได้ประดิษฐ์คำมันไม่ได้ประดิษฐ์อะไรอ่ะมันแบบมันสื่อสารตรงอ่ะเฮ้ยชีวิตมึงใช้เองบทเรียนมันเจ็บปวดไอ้เหี้ยมึงน่ะเลือกเองเรื่องง่ายๆพวกมึงคิดไม่ได้อ่ะเรื่องง่ายๆพวกมึงคิดไม่ได้อ่ะคนที่แบบรับฟังไปมันก็แบบเชื่อเราแม่งไม่เคยได้ยินเพลงแบบนี้พูดแบบนี้ไม่มีเพลงไหนที่พูดตรงๆกับเราเลยแล้วพอมันได้เสพเพลงฮิปฮอปอย่างฟักไอ้ก็ฟักกิ้งมันมีอยู่เพลงนึงที่อะไรนะตูดขึ้นมาแล้วก็วนไว้อะไรเพลงเหี้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนที่มันเป็นที่มี MV มันทำหมูกระทะกินกันน่ะเพลงนั้นน่ะมันมีประโยคนึงที่มันบอกว่าเปรียบรองเท้าส้นตีนอะไรอ่ะเป็นคู่กันเหี้ยอะไรมันก็เพื่อนซีจะอยู่กับเราทุกซีนอะไรเงี้ยคือมันเหมือนโบราณเขาถึงบอกว่าแฟนเปรียบรองเท้าแล้วเพื่อนเหมือนส้นตีนพอต่อให้รองเท้าหายไปส้นตีนก็จะอยู่กับมึงทุกซีเปรียบเทียบเพื่อนกับรองเท้าอ่ะเฮ้ยเอ้ยมันจะไอ้เนี่ยอย่างงี้มันก็กลายเป็นอย่างคำนี้ก็เป็นไวรัลเป็นสิ่งที่ทุกคนแม่งแบบเชี่ยจริงว่ะก็นี่ไงเพราะว่าแบบที่เพราะมันไม่ได้ประดิษฐ์ความรู้สึกแต่งเหมือนแบบอย่างเพลงรักหรือเพลงอะไรอย่างอื่นๆของวิธีอื่นที่เขาแบบสร้างนั่นนี่นู่นเพื่อความสวยงามฟังเพื่อผ่อนคลายแต่พวกเราแต่เพลงฮิปฮอปคือฟังเพื่อให้บึงบอกว่านี่คือเรื่องจริงคือง่ายๆก็คือเพลงฮิปฮอปมันให้ประสบการณ์แหละแล้วมันก็ประสบการณ์ต่างๆก็เอาไปสามารถไปเป็นแรงบันดาลใจให้แต่ละคนได้ใช่ประมาณนั้นใครอยากจะดียังไงทำอะไรเพื่อความดีเพลงฮิปฮอปพูดอะไรก็ทำไปเหมือนแบบเนี่ยเหมือนแบบสิ่งที่พวกเรานำเสนอในความเป็นจริงเหล่านั้นที่เราเล่าผ่านออกไปแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคนฟังอ่ะจะไปหยิบมุมไหนมันเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองไปหยิบเรื่องไหนผลักดันตัวเองต่อไปสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันเด็กๆชอบพูดว่ามีเงินในบัญชีหาเงินได้ผมไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงบางคนอาจทำได้จริงบางคนก็อาจจะทำไม่ได้แต่ขอพูดไปก่อนแล้วถ่ายทอดเขาอาจจะเป็นนั่นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาวิ่งหาเงินจริงๆก็ได้เพราะเนี่ยมันคือเรื่องไร้สาระที่แบบฟังผ่านมาแต่แบบเชี่ยแม่งเสิร์ฟเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนผมว่าถ้าคุณหาเจอจากศิลปินฮิปฮอปสักคนนึงอย่างน้อยมันก็ดีมันดีต่อพวกคุณอยู่แล้วครับHip hop, back it.